สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซนีนะคะเป็นบ้านตุ๊กตาบาร์บี้กล่องใหญ่มากๆเลยแล้วก็แถมตุ๊กตามา1ตัวนะนี่เห็นไหมคะออกมาแล้วนะคะ1อย่างนะนี่ตัวตุ๊กตาของเรานะคะน่ารักมากเลยมาในชุดเดรสนะคะเป็นชุดเดรสยีนนะแล้วก็เป็นกระโปรงลายจุดนะคะน่ารักมากเลยรองเท้าสีชมพูนะนี่ออกมาแล้วนะคะบ้านของเรานะขนาดประมาณเท่าไหร่อ่ะสูงกว่าบาร์บี้ค่ะนี่คือเทียบไซส์บาร์บี้นะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าบ้านที่แบบว่าพกไปไหนก็ได้นะคะเราสามารถนี่มีที่ถือตรงนี้นะคะก็คือแบบเวลาเราไปเล่นข้างนอกนะเราก็ถือไปทั้งบ้านทั้งหลังอย่างนี้เลยนะเราแกะดูด้านในกันดีกว่านะคะยังไงอะด้านไหนอะอันนี้ป่ะนี่มาแล้วเป็นบ้านตุ๊กตาที่อันนี้อะไรห้องน้ำเขาก็จะนี่เป็นอย่างนี้หรออ๋อประกอบอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้โถส้วมอันนี้เป็นชักโครกนะคะอันนี้คือโซนห้องน้ำอันนี้อะไรอันนี้เป็นประตูบ้านแล้วก็มีบันไดนะบันไดเป็นแบบปีนขึ้นไปอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็อันนี้เป็นโซนห้องครัวนะคะมีเคาน์เตอร์เล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นทีวีนะเป็นทีวีนะคะโอเคเรามาดูด้านบนกันนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดาดฟ้านะอันนี้ก็จะเอาลงได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมสระว่ายน้ำนะพี่ฝนดูก่อนมันเอาออกยังไงอุ้ยถ้าเราตั้งแบบเนี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบว่าเป็นอะไรที่นั่งใช่ไหมเป็นแบบว่าเป็นโซฟาเป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เอานี้ลงถ้าเราจะใช้สระว่ายน้ำเราเอานี้ลงแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้นี่มันก็จะมีสระให้นะคะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นสระน้ำบนดาดฟ้านะคะแต่ถ้าเราจะใช้พื้นที่นี้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นห้องเหมือนห้องนอนห้องนึงอะนะคะเราก็ใช้อันนี้เป็นที่นอนแบบนี้นะมันเป็นที่นอนนะดูสิมีหมอนมีแบบว่าเป็นเหมือนหมอนนะคะถ้าเหมือนหมอนนะในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันเหมือนสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้านบนแบบนี้โอเคเรามาดูอุปกรณ์เสริมกันนะคะก็จะมีเก้าอี้นะคะมา1ตัวนะแล้วก็อันนี้ก็คือผ้าอะไรสักอย่างเฮ้ยมันนุ่มมากเนื้อผ้านุ่มมากเลยอ่ะเป็นลายแบบลายดอกไม้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นลายสีชมพูน่ารักมากเลยแล้วก็มีสติกเกอร์มานะเดี๋ยวเราไปแปะสติกเกอร์กันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนชิ้นประมาณนี้น่าจะเป็นผ้าเช็ดเท้านะแล้วก็อันนี้ก็คือหม้อนะคะมีหม้อด้วยมีจาน2ใบนะคะสีเขียวนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเขียงนะคะมีหวีชิ้นเล็กๆอ่ะมีนกฮูกด้วยนะคะนี่น่าจะเป็นนาฬิกานะแต่มันยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ไงแล้วก็มีขวดแชมพูด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นแก้วน้ำนะสีเหลือง2ใบนะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นส้อมนะโอเคเรามาติดสติกเกอร์กันดีกว่านะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลา6นาฬิกา27นาทีนะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปชั้นวางของเนาะแล้วก็ติดตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นได้ทั้งโซนทีวีแล้วก็โซนทำงานเลยนะโอเคต่อไปเหลือ2ชิ้นนะคะเป็นอันนี้กับอันนี้เนาะโอเคเรียบร้อยค่ะนี่นะคะทุกคนในส่วนของครัวนะคะก็จะมีซิงค์น้ำนะคะอันนี้เป็นก๊อกน้ำใช่ไหมแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตรงนี้รายละเอียดเขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นก็จะเป็นรูปเครื่องปรุงนะคะตรงด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นเตาอบนะเป็นสติกเกอร์นะคะเปิดไม่ได้นะเป็นรูปเฉยๆนะเปิดไม่ได้ประตูนะคะประตูเป็นสีชมพูเปิดออกนะคะนี่ประตูสีชมพูเปิดออกแบบนี้นะคะบ้านก็จะเป็นแบบว่าเป็นโป่งๆโล่งๆนะอันนี้ที่พี่ฝนบอกว่าตรงนี้เป็นโซนทำงานได้นะคะเพราะว่าเราเอาเก้าอี้มาวางตรงนี้นะก็กลายเป็นโซนทำงานแล้วหรือว่าจะเอาไว้แบบว่าทานข้าวก็ได้ด้วยนะมาดูห้องน้ำกันดีกว่าโซนห้องน้ำนะคะก็จะเป็นโซนสีฟ้านะตรงนี้รายละเอียดก็จะมีผ้าขนหนูมีเจกันดอกไม้แล้วก็มีกระจกซิงค์น้ำที่ไม่ใช่ซิงค์น้ำจริงๆนะคะเป็นรูปภาพนะอันนี้ก็จะเป็นที่วางของอันนี้ก็จะเป็นราวตากผ้านะคะลงมาด้านล่างก็เป็นตู้เก็บของนะด้านบนนะคะเป็นฝักบัวแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางสบู่เนาะอันนี้ในส่วนของบันไดนะคะบันไดก็หมุนได้นะหมุนได้รอบๆแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูในส่วนของตุ๊กตาที่มากับเซตนี้นะคะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้หน้าแบบออริจินอลเลยนะชุดของเขานะคะเป็นชุดเดรสนะสีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผ้ายีนนะคะข้างหลังเป็นตีนตุ๊กแกนะแบบนี้นะคะเป็นตัว
แขนตรงนะคะไม่ใช่ข้อต่อนะพี่ฝนชอบรองเท้านะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าแบบว่ารองเท้าที่ไม่ใช่ส้นสูงอ่ะเป็นรองเท้าแบบว่าส้นเตี้ยนะคะเป็นแบบนี้รองเท้าสีชมพูสดใสมากเข้ากับชุดเลยทีเดียวนะโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่ฝนไม่ได้ดูดีๆนะคะพี่ฝนผิดเองนะอันนี้ก็คืออ่างน้ำใช่ไหมคือเขาเป็นที่นอนแบบว่าเป็นหมอนใช่ไหมคะก็คือไซส์ก็คือนอนได้ตัวหนึ่งเต็มๆเลยนะคะนี่แบบนี้นะมันถอดออกมาได้นะคะเวลาเราจะนอนเราก็คว่ำลงนะคะพอเวลาเราจะเล่นน้ำเนี่ยเราก็พับไอ้นี่พับเก็บไว้นะคะแล้วเราก็ง่ายอ่างเอามาแบบนี้แล้วก็ไปวางด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็วางด้านบนตรงนี้นะเขาเป็นล็อกของเขาแบบนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ำหรือว่าเอาไว้แช่น้ำแบบว่ารับแสงแดดยามเช้านะคะบนดาดฟ้าห้องเลยแบบนี้ถ้าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เราก็เอามาเล่นเอามาไว้ด้านล่างก็ได้นะคือเขาจะนั่งแบบว่านั่งปุ๊บก็พอดีขาเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนจะพาน้องๆทุกคนไปเล่นข้างนอกนะคะโอเคค่ะทุกคนพี่ฝนก็ขนของนะคะขนบ้านหลังนี้นะมาเล่นนอกข้างนอกสตูแล้วนะคะก็จะมาเล่นกับตุ๊กตาตัวนี้นะคะเอาล่ะเช้าแล้วเหรอเนี่ยเอาไปล้างหน้าก่อนดีกว่าหาอะไรกินสักหน่อยก็แล้วกันเช้านี้อร่อยจังเลยฝีมือเราอิ่มละเดี๋ยวต้องเอาจานไปล้างก่อนนอนแช่น้ำหน่อยก็แล้วกันนอนแช่น้ำก็แอบอิจฉาเบาๆนะคะดูสบายใจเชียวเลยนะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย